สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับคมไฟเหี้ยวนะวันนี้ก็มีสินค้าที่จะเอามาประกอบฉากนะผมคิดว่ามันน่าจะเล่นกันได้นะครับของพัสดุเนี่ยก็เข้ามาวันหนึ่ง 4-5 กล่องเข้าจนภรรยาบ่นแล้วนะครับว่าสั่งอะไรมาเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นงานนะครับ Isuzu เป็นโมเดลนะกล่องมาแบบนี้เลยนะครับกล่องมาอย่างนี้เลยนะก็ได้มาจากกลุ่มซื้อขายโทมิก้านะครับในราคา350 บาทแต่งานเป็นงานมีตำหนินะครับให้ดูรูปลักษณ์กล่องก่อนเป็น Isuzu Light Duty Truck N Series นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของรถค่ายนี้เท่าไหร่นะครับก็เห็นเพราะว่าจะเอามาประกอบฉากนี้พอดีนะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าแกะออกมาเป็นยังไงครับแกะออกมาแล้วครับก็จะอยู่ในชั้นพลาสติก2ชั้นกันสะเทือนนั่นเองนะซึ่งที่เขาบอกว่ามันมีตำหนินะครับก็จะนี่นะครับเป็นรอยสีที่มันแตกนะตัวนี้ก็ผมไม่ได้ซีเรียสด้วยราคา350 บาทแล้วขนาดนี้ไม่ซีเรียสแน่นอนนะครับเดี๋ยวแกะออกมาดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเฮ้ยงานสวยนะเนี่ยงานไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับก็รายละเอียดเป็นนี่นะครับไลท์ดูตี้ทรัค N Series ของ Isuzu นะเป็นรถ4ล้อนะเป็นรถคันเล็กนะครับมีล้ออะไหล่ด้านล่างให้อารมณ์เหมือนของจริงเลยนะครับระบบขับนะแล้วก็ประตูนี่นะครับลงสีมาได้สวยเลยนะเหมือนจริงไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านี่เปิดได้ด้วยนะสามารถเปิดแล้วก็ใส่ของได้ด้วยนะครับเอ้ย350 บาทถือว่าถูกมากก็ซื้อมาในกลุ่มนะซึ่งมันอาจจะเป็นงานแลพอสมควรแล้วล่ะนะครับนี่นะประมาณนี้สีมันก็ลอกออกนิดเดียวนะครับลูกเล่นมันก็มีอีกอย่างนึงเดี๋ยวผมดูก่อนนี่สามารถเปิดหัวได้เหมือนรถซากคันนู้นนะเหมือนรถซากคันนู้นนะครับเปิดได้ก็จะเห็นตัวเครื่องยนต์ไหลแบบนี้นะแต่ประตูเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับส่วนคอนโซลของผู้ขับนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะก็จะประมาณนี้เป็นสีออกเทาๆเดี๋ยวลองวาร์ปกรอบฉากกันเลยว่าสเกลได้หรือเปล่านะครับด้วยสเกล1:43เนี่ยเวลาวางก็มันก็จะดูเคลื่อนๆว่าเหมือนจะใหญ่ไปนะแต่ผมคิดว่ามันก็พอเนียนได้อยู่นะกับฉากของผมนะครับนี่นะเอามาวิ่งได้โอเคเลยนะคือวางประกอบฉากได้เลยนะครับนี่นะบังกระท่อมมิดเลยนะครับก็เป็นงานที่คิดว่าผมคิดว่าน่าจะแลนะถ้างั้นก็คงหากันได้กันทุกคนอ่ะเพราะมันมีเอามาขายอยู่ไม่กี่กล่องนะครับนานๆทีเจอในกลุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่สะสมได้แล้วก็สามารถเล่นได้วางสนุกนะแล้วรถกระแสรถตู้เกี่ยวกับรถขนส่งอะไรแบบเนี้ยมันหายากแล้วคนจะซื้อกันไวมากนะครับได้มาผมก็ถือว่าโชคดีแล้วนะยังไงเพื่อนๆก็ต้องตาไวนิดนึงนะครับต้องหาในกลุ่ม Facebook ที่ซื้อขายรถเล็กพวกโทมิก้าพวกรถต่างๆนะว่าถ้าสเกลพวก Hot Wheels พวกมาโจเลียนอ่ะมันจะเป็นสเกลเล็ก1:64ซึ่งผมขยับมาเล่นสเกลใหญ่แล้วเนื่องจากมาโจเลียนแล้ว Hot Wheels เนี่ยหลังๆมามันทำแบบพูดภาษาบ้านๆนะมันย้อมสีเอาอ่ะผมอยากได้ทรงที่มันแปลกใหม่ขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็มีเกือบทุกแบบอยู่แล้วนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้ตามเก็บซีรีส์เลยตั้งแต่ซีรีส์ที่เกี่ยวกับรถตำรวจนะครับผมก็เลิกตามเก็บเลยนะเพราะว่าผมอยากให้รูปแบบการดีไซน์มันฉีดแนวกว่านี้หน่อยนะแต่ Civic ผมก็ยังเก็บอยู่นะนะครับวันนี้ก็มาเอาอุปกรณ์ประกอบฉากคันใหม่นะครับนี่นะหายากแน่นอนเพราะสีมันแตกรายงานหมดแล้วยังไงพบกับคลิปใหม่ๆกับซีเก้งทอยได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจ้า Isuzu คันนี้นะไม่รู้รุ่นไม่รู้อะไรด้วยนี่นะเปิดหัวได้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับพุ่งชนเลยBrum, brum, 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 brum.